สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาขอรีวิวนะคะตัวช็อกโกแลตนะคะของยี่ห้อ Royce ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรสนะคะยูสึค่ะยูสึก็คือเป็นรสผลส้มอะค่ะของญี่ปุ่นมันจะเป็นอโรสำหรับคนที่ชอบนะคะกลิ่นเขาจะเหมือนเป็นอโรมาเวลาทานแล้วจะเหมือนอโรมานะคะค่ะรอยส์นี่เขาก็จะมีชื่อเสียงเรื่องช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ที่ส่วนมากนะคะตอนที่ตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นมันฝรั่งท่อมันฝรั่งนะคะแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะตัวนั้นก็ยังขายดีอันดับหนึ่งตอนนี้เขาออกผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะมากเลยค่ะแต่ว่าตอนที่ข้าพเจ้าเลือกซื้อนะคะร้านรอยส์นะคะที่อยู่ที่จังหวัดมิยากินะคะตรงนั้นนะคะเห็นเขานะคะเขาก็จะมีเป็นคอนเนอร์ของเขานะคะขายอยู่เป็นเขาเรียกนะคะมิจิโนเอคิก็คือเป็นร้านพวกขายของตามที่พักรถนะคะแล้วตรงจุดนั้นนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ของRoyceนะคะRoyceนะคะไว้เยอะแยะมากเพิ่งจะทราบนะคะแต่ก่อนข้าพเจ้าเข้าใจว่าRoyceนะคะโปรดักต์เขาจะมีผลิตที่ฮอกไกโดอย่างเดียวแต่ไม่ใช่นะคะเขาจะมีตอนนี้มีอยู่2ที่คือฮอกไกโดกับที่มิยากิเค็งนะคะที่จังหวัดมิยากินะคะแต่เราตรงจุดที่ข้าพเจ้าซื้อนะคะเป็นที่ตรงของมิยากิจังหวัดมิยากินะคะแล้วบริเวณที่ซื้อตรงนั้นนะคะเป็นที่โรงงานที่ของอีกโรงงานนึงนะคะที่เขาผลิตนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของรอยนะคะค่ะและก็เลยพอเป็นโอกาสนะคะก็เลยซื้อเป็นมันจะมีเป็นของที่สามารถไม่ต้องแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะกับก็กับของที่จะต้องทานต้องแช่ตู้เย็นสดๆนะคะข้าพเจ้าก็เลยเลือกเอาเป็นช็อกโกแลตนะคะที่เหมือนกับเป็นนามะช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตสดนะคะค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะต้องใช้ความเย็นนะคะค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆจริงๆเขาจะมีหลายรสนะคะแต่อันนี้เป็นตัวที่ว่าจะขอมารีวิวตัวยูสึเพราะว่าโดยส่วนตัวข้าพเจ้าเนี่ยชอบ เหมือนกับผลส้มญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะให้รสกลิ่นแล้วก็ทานแล้วมันจะมีความรู้สึกชื่นใจเวลาอากาศร้อนนะคะจะรู้สึกเย็นๆนะคะตัวนี้เขาจะใช้ผลส้มนะคะอย่างที่บอกนะคะของยูสึนะคะ อยู่ตรงที่เอฮิเมะนะคะสักครู่นะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวขอถามเพื่อความแน่ใจเอฮิเมะว่ามีมิยากิเค็งนะคุกะเคเอฮิเมะชิโกกุですあしこくなるほどあのゆずの美味しいのは三重県じゃあの四国だから四国から持ってきましたあで作ったのは宮城県で作ってますおおものはものはいろいろなところチョコレートは多分海外から持ってきてうんうんで、あの柚子は四国から持ってきて宮城県で作ってます。おお、はい、か。โรงงานที่ซื้อนะคะเป็นอยู่ที่ทําที่จังหวัดมิยากินะคะแต่ว่าตัวยูสึตัวนี้นะคะที่ข้าพเจ้าทานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทําจากที่จังหวัดเอฮิเมะอ่ะค่ะเข้าใจแล้วคือเขาจะเอาใช้ของรอยเนี่ยเขาจะใช้โปรดักต์ของที่จังหวัดที่ไหนเขาจะมีผลิตภัณฑ์ของที่มีชื่อเสียงแล้วมีคุณภาพนะคะที่อย่างเช่นอังอาทิเช่นอ่ะอย่างตัวนี้นะคะก็จะใช้ผิวส้มนะคะของจังหวัดเอฮิเมะนะคะแต่ว่าพอโรงงานเนี่ยนะคะก็จะมาทำเอามาทำอยู่ที่จังหวัดมิยากินะคะอ๋อค่ะนี่นะคะส่วนผสมนะคะเขาก็เคลือบด้วยน้ำตาลนะคะนะคะน้ำตาลเคลือบน้ำตาลขาวที่สำหรับทำขนมนะคะนะคะแล้วก็มีแป้งนะคะเป็นผลแป้งของยูสึนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกทานแล้วก็มีความละมิดละไมแล้วก็ความอโรมานะคะในกล่องนี้นะคะก็จะมีเต็มลูกนะคะอย่างในตามล็อกเนี่ยนะคะแต่ข้าพเจ้าทานไปเยอะมากเหมือนกันค่ะนะคะจะบอกเพื่อนๆว่าหอมมากค่ะกล่องนี้นะคะซื้อมาประมาณลูกเป็ดคือเองกูไรกันนะ
พวกนี้ก็เองค่ะค่ะประมาณน่าจะประมาณ 5-600 เยนอ่ะนะคะเนี่ยค่ะเป็นช็อกโกแลตสดนะคะแคลอรี่นะคะ444คันนะคะก็จะน่าจะต่อ1ลูกอะค่ะเดี๋ยวจะลองทานแล้วก็ให้ดูข้างในนะคะนี่นะคะเพื่อนๆขานะคะหอมเวลาเราร้อนนี่หอมทานแล้วหอมสำหรับคนที่ชอบเหมือนกับผลส้มหรือเนี่ยพวกทานพวกส้มหรือพวกยูสุนี่ผลเขาจะเหมือนกับเปลือกเขาเหมือนกับเราทานเปลือกมะนาวหอมๆอย่างเงี้ยค่ะรสประมาณอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะหอมค่ะกลิ่นที่ชอบคือข้าวหอมชื่นใจค่ะแต่ตัวนี้ต้องอยู่ในความเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะก็มาขอจบรีวิวนะคะตัวอีกตัวหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ค่ะอร่อยค่ะหอมค่ะสวัสดีค่ะหอม